ครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับ เรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์เวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนี่ได้เวลา 3 ทุ่มตรงแล้วนะครับเมื่อกี้ผมออกรายการไปแล้วเพื่อทดสอบสัญญาณแต่พอเปิดอีกทีก็ต้องทดสอบสัญญาณอีกทีนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆก็จะแจ้งข่าวมานะครับว่ามีเพื่อนมาบอกมารอฟังแล้วครับคุณมนทิรามารอฟังพ่อสุนัยพูดเรื่องจริงแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุนัยแสดงว่าสัญญาณโอเคแล้วนะครับมีอะไรก็แจ้งเตือนมานะครับผมก็จะเปิดสัญญาณรับไว้ว่าดำเนินการอย่างไรได้นะครับนี่ครับเปิดสัญญาณคอยรับ2เครื่องอีกเครื่องไม่เวิร์คไม่เป็นไรโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันวันนี้ในหัวข้อที่จะคุยกันเป็นเรื่องของผมจับประเด็นสำคัญคือความทุกข์ยากของชาวบ้านเรื่องภัยแล้งกับสิ่งที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินพูดถึงว่าจะมีรัฐประหารอีกโดยกล่าวให้ร้ายกับนักการเมืองว่าไปใช้ความยากจนของประชาชนเอาเงินไปซื้อแล้วก็กลับมาถอนทุนอันนี้เรื่องเก่าความเป็นมาเป็นยังไงนี่เรื่องของพลเอกสนธินี่มีข้อมูลว่าทำไมแกมาพูดอย่างนี้ระบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ระบบที่ดีหรอกครับแต่อย่างน้อยที่สุดจะทำให้บ้านเมืองฟื้นตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วก็อย่างน้อยที่สุดนายประยุทธ์ก็จะต้องผูกมัดกับประชาชนจากเดิมที่อยู่มา5ปีนั้นไอ้นั่นไม่ได้ผูกมัดอะไรเลยวันนี้นายประยุทธ์ไม่ยอมสังกัดพรรคข่าวบอกว่าจะเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็คงไม่มาก็พยายามจะลอยตัวมันก็บอกอยู่ว่านายประยุทธ์นั้นพยายามที่จะไม่เข้ามาผูกพันกับพรรคแต่พรรคมีการผูกพันกับประชาชนโดยระบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยอย่างภูมิใจไทยนี่เสนอเรื่องกัญชาปลูกได้บ้านละ6ต้นก็ต้องผูกพันและประชาชนเลือกมาจากนโยบายต่างๆจะจริงบ้างเท็จบ้างอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือการตรวจสอบจากประชาชนและตรวจสอบจากฝ่ายค้านที่จะติดตามนโยบายแม้นายประยุทธ์จะไม่ผูกพันแต่นายประยุทธ์ก็ต้องผูกพันผ่านพรรคการเมืองมัดไม่แน่นก็จริงครับแต่ว่าหนีไม่รอดเท่านั้นนั้นการที่จะทำลายระบบการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยด้วยการนำเสนอของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินนั้นผมถือว่ามีที่มาที่ไปที่เราจะวิเคราะห์กันวันนี้นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยเริ่มแรกวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะคุยกับท่านผมพยายามจะพูดให้เห็นว่าปัญหาสำคัญที่เราไม่เป็นประชาธิปไตยนี้นอกจากกฎหมายไม่เป็นประชาธิปไตยโครงสร้างอำนาจรัฐไม่เป็นประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมที่ไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่มีผลทันทีทันใดแต่ว่าเป็นเหมือนยาดำที่แทรกอยู่เป็นเส้นเลือดฝอยที่แทรกอยู่ในร่างกายที่สะท้อนวัฒนธรรมไม่เป็นประชาธิปไตยที่ผมจะคุยกับท่านคือเรื่องของคุณแพรวาแม้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่ประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเพื่อจะเชื่อมโยงให้เห็นกับวิธีคิดของนายทหารอย่างพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินและที่มา
เป็นข่าวที่จะคุยกันท่านวันนี้คือการแถลงข่าวการประชุมร่วมของผู้นำเหล่าทัพนะครับที่มาสนับสนุนวิธีคิดหรือบทวิเคราะห์วันนี้กรณีคุณแพรวาท่านคงเห็นนะครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ผมคงไม่มาเก็บรายละเอียดว่าแพรวาเป็นใครยังไงเพราะว่าในประเทศไทยเขาออกกันเต็มไปหมดแล้วแต่ที่ในประเทศไทยไม่ออกเหมือนกันแต่ไม่พูดให้ชัดก็คือเรื่องนามสกุลเทพหัสดินณอยุธยาที่บอกว่าเป็นนามสกุลใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันเริ่มต้นวันนี้ขอพูดถึงการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรีที่ได้เข้าเฝ้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์ท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสให้กำลังใจให้คณะรัฐมนตรีแก้ปัญหาตรงให้แก้ไขปัญหาตรงเป้าตรงจุดนะครับนี่เป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าไทยรัฐได้นำรูปที่คณะรัฐมนตรียืนเข้าเฝ้าและถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแต่ได้มีภาพอันหนึ่งซึ่งหลุดไปทั่วไปหมดแล้วครับภาพนี้ผมเช็คแล้วครับเป็นภาพที่ไม่ได้ปรากฏในข่าวสองทุ่มนะฮะไม่ได้ปรากฏในข่าวสองทุ่มเดี๋ยวนะครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่ปรากฏในออนไลน์ทั่วไปหมดครับคือตอนจะกราบบังคมทูลลาทุกคนก็ต้องลงหมอบกราบนะครับนี่เป็นภาพที่ปรากฏในออนไลน์ทั่วไปหมดแต่ไม่ปรากฏในข่าวสองทุ่มคงจะเป็นเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่อยู่ในสายตาประชาชนมากอันนี้เป็นการเก็บข่าวให้ละเอียดคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเจ้าของนาฬิกา25เรือนแล้วก็ปปช.ก็ช่วยเขย่งลากกันมาจนถึงวันนี้ภาพของพลเอกประวิตรที่แสดงเห็นว่าสุขภาพคงไปไม่ไหวแค่หมอบกราบบังคมทูลในหลวงก็ยักแย่ยักยันอันนี้เป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวผมมีภาพเคลื่อนไหวให้ท่านดูสักนิดเถอะครับในเน็ตเปิดว่อนกันหมดครับนี่ครับเปิดแล้วก็วนนะฮะเอาอีกทีครับดูพลเอกประวิตรนะครับยักแย่ยักยันหมอบกราบลุกขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับก็ลองดูว่าข้อที่จริงเรื่องนี้ก็คือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนนี่จ้องพลเอกประวิตรเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญแน่นอนครับเท่าที่ข่าวสารออกมานี่พลเอกประวิตรสุขภาพทรุดโทรมมากแต่ไม่ได้ทรุดโทรมถึงขนาดรักษาอำนาจไม่ได้ดังนั้นที่ผมบอกไปแล้วคือถ้าทรุดโทรมถึงขนาดนั้นนี่จนไม่สามารถจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้นี่ไปนั่งรองนายกทำไมแสดงว่ายังพอไหวแต่ที่ไม่ได้นั่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่วิเคราะห์ไปในเชิงโครงสร้างทหารแล้วก็การจัดกำลังทหารตามพระราชดำริของในหลวงเนี่ยแม้พระองค์ท่านจะไม่มี
พระราชดำรัสอะไรออกมาแต่อ่านทางการเมืองได้ว่าป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารเพราะการที่จะทำรัฐประหารได้นั้นกำลังในกรุงเทพเป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่จะต้องยึดก่อนแล้วกำลังต่างจังหวัดถึงจะเข้ามาเสริมกำลังฐานต่างจังหวัดถึงจะเข้ามากำลังในกรุงเทพก็มี3หน่วยทหารราบนะครับร.1กับร.11กรมทหารราบที่1และทหารราบที่11ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ได้โอนไปเป็นราชองครักษ์สายบังคับบัญชาขึ้นตรงทางนู้นแล้วกับปตอกับแล้วก็ม.1002คือกองพันฐานม้ารถถังที่อยู่ที่เกียกกายทั้งคู่อันนี้เป็นกำลังหลักดังนั้นถ้าจะยึดก็จะ3ส่วนเนี้ยจะยึดก่อนแต่วันนี้ทหารร.1กับร.11โอนสายงานแล้วแต่ม.1002กับปตอ.เนี่ยก็ให้ย้ายไปอยู่ลพบุรีกับสระบุรีแล้วนะครับปตอ.ไปอยู่ลพบุรีฐานม้าไปอยู่สระบุรีซะเพียงแต่ว่าในช่วง4ปีนี้บอกได้เลยว่ายังไปไม่ได้เพราะกำลังคนมากไปก็จะต้องใช้งบประมาณไปสร้างที่พักที่อยู่ลูกเมียลูกที่จะต้องเข้าโรงเรียนสระบุรีจะรับไหวไหมน่าจะอย่างน้อย10,000คนแล้วครับเฉพาะลูกหลานเนี่ยที่จะต้องไปร่ำเรียนเนี่ยที่ลพบุรีก็อยู่ประมาณ10,000นึงฮะนี่ปั๊บคร่าวๆนะผมไม่รู้กำลังผลแน่นอนแต่เท่าที่รู้เนี่ยมีกำลังทหารแต่ละหน่วยทั้งม.1002และปตอ.เนี่ยอย่างน้อยประมาณ10,000กว่าคนแต่ละหน่วยก็20,000กว่าคนบวกลูกบวกหลานบวกพ่อตาแม่ยายเนี่ยที่จะต้องไปอยู่กันนะครับดังนั้นใน4ปีนี้ยังมีภาวะเป็นไปได้นะครับมีภาวะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นได้โดยโครงสร้างนะครับโดยกำลังแต่ถ้าหลังจากโยกย้ายเสร็จเรียบร้อยตามที่เราทราบข่าวเนี่ยก็คงจะผ่านไปได้หายใจทั่วท้องในระดับหนึ่งสำหรับระบบประชาธิปไตยที่จะพัฒนาตัวเองไปดังนั้นวันนี้ข่าวที่พลเอกสนธิพูดถึงเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่าลืมนะครับเมื่อวันจันทร์ผมก็คุยกับท่านเรื่องนิกเคอิเอเชียนรีวิวสื่อต่างประเทศฉบับนี้เนี่ยเขาจับประเด็นสำคัญคือจับประเด็นโครงสร้างเชิงทหารโครงสร้างทหารแม้คุณจะปรับครม.ยังไงก็แล้วแต่อำนาจตัวจริงไม่ได้อยู่ที่ครม.วันนี้แม้คุณประยุทธ์พยายามจะเขียนโครงสร้างทางกฎหมายไม่มีคสช.ด้วยความจำเป็นเพราะถ้ามีคสช.ก็ไม่ต้องคบค้าสมาคมกับชาวบ้านเขาก็เสือกกระสนมา5ปีแต่พอไปเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมขณะนี้แกก็เอาไอ้อำนาจคสช.เนี่ยไปแฝงอยู่ในกรมน.ที่เขาถกเถียงกันอยู่ขณะนี้แต่การแฝงอย่างนี้ทำให้กระบวนการความอันตรายยังมีอยู่เพราะว่าในเชิงโครงสร้างและเชิงวัฒนธรรมและปัญหาต่างๆที่มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวผมจะไล่ท่านดูมีปัญหาภัยแล้งปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนที่พลเอกสนธิพยายามจะอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ทหารจะต้องมายึดอำนาจแต่วันนี้รัฐบาลคุณประยุทธ์อยู่มา5ปีแล้วเรื่องภัยแล้งก็เคยเกิดใหญ่ในช่วงเข้ามาในช่วงปี57-58อนุมัติงบประมาณหลายพันล้านเกือบหมื่นล้านแล้วก็กลายเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องทุจริตที่พลเอกสนธิบุญยรัตกลินขอโทษที่พลเอกประวิตรเนี่ยได้โยนเงินก้อนนี้ในการแก้ภัยแล้งไปที่ท
ทหารผ่านศึกแล้วทหารผ่านศึกก็ไปซับต่อกินหัวคิวซึ่งทำผิดระเบียบสำนักนายกครับตอนนั้นไม่มีการตรวจสอบภายในสภาสุนัขรับใช้แต่ภายนอกพรรคเพื่อไทยก็ตรวจสอบคุณนครมาฉิมผมยังจำภาพได้คุณนครมาฉิมร่วมมือกับคุณปลอดประสบและทีมงานไปตรวจสอบแหล่งที่บอกขุดแก้ปัญหาภัยแล้งขุดบ่อลอกหนองปรากฏไม่มีฮะเงินลงไปแต่กินหัวคิวจนเงินเหลือนิดเดียวการแก้ปัญหาภัยแล้งก็ไม่มีมีก็ไม่มีประสิทธิภาพวันนี้หนักกว่านั้นปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นหนักอีกแต่ทุกคนก็แฮปปี้ครับได้เป็นรัฐมนตรีแล้วถวายสัตว์แล้วเข้ากระทรวงต่างๆไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกระทรวงต่างๆเพื่อจะขออยู่ยาวๆแล้วก็อยู่ไม่ได้ยาวสักทีเลยนะปรากฏว่าภัยแล้งยังไม่พูดถึงแล้วถามว่าอย่างเงี้ยพลเอกสนธิไอ้คนที่ไม่แก้ภัยแล้งมันใครล่ะก็ไอ้คณะทหารชุดนี้แหละคสช.ชุดนี้แหละเอาถ้างั้นก็รัฐประหารมาซะเลยดีไหมเอาประยุทธ์ออกไม่ใช่ครับผมไม่ได้เห็นด้วยเพราะการรัฐประหารนี้ไม่ใช่เอาประยุทธ์ออกครับถ้าจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะประยุทธ์พาประเทศชาติไปไม่ไหวแล้วพวกทหารที่อยู่ในโครงสร้างนี้ก็ไม่ยอมให้อำนาจไปอยู่กับประชาชนครับพรรคการเมืองที่จะเข้ามาสวมต่อไม่ว่าจะสวมต่อในโครงสร้างที่เป็นพรรคพลังประชารัฐขณะนี้หรือจะไปสวมต่อโดยการเลือกตั้งยุบสภาแล้วเลือกตั้งแล้วอำนาจต้องหลุดไปอยู่กับประชาชนนี่คณะโครงสร้างอำนาจเผด็จการนี้เขาก็ไม่ยอมให้ไปสรุปแล้วคือถ้าจะมีรัฐประหารตามที่พลเอกสนธิว่านี้ก็คือไม่ยอมให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยไม่ว่ากรณีใดๆนั่นเองเอานะครับผม เริ่มต้นจากเรื่องราวให้ท่านเห็นเสียก่อนว่า เป็นมาอย่างไรแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่านี่ตอนนี้เราลำดับเรื่องของคุณแพรวาที่ผมจับเป็นประเด็นไฮไลท์วันนี้ไม่ได้โหนกระแสแต่เป็นการเกาะติดคิดทันข่าวที่ข่าวนี้บอกถึงความจริงว่าบ้านนี้เมืองนี้มันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยเฉพาะวัฒนธรรมสิ่งที่ผมสนใจวันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณแพรวาวันที่ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเกือบ10ปีนะ9ปีที่แล้วเนี่ยขับรถในขณะยังเป็นเยาวชนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุคนตาย9ศพมีข้อตกลงกันขึ้นศาลตอนนั้นก็มีปัญหากันมากโอละพ่อกันเพราะอยู่ในการยึดอำนาจแล้วญาติใกล้ชิดของคุณแพรวานี่เป็นเพื่อนกันนามสกุลเดียวกันคุณแพรวานี่เป็นหลานปรากฏว่านายทหารคนหนึ่งผมไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านเพราะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับท่านแล้วไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับนามสกุลเทพหัสดินณอยุธยาก็เกิดเรื่องโอละพ่อเพราะไม่มีใครกล้าดำเนินคดีแต่ว่าอุบัติเหตุคนตายขนาดนั้นแล้วเป็นเจ้าหน้าที่มีระดับด็อกเตอร์เป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องไปเรื่องจะปิดยังไงก็ไม่ได้สื่อเขาก็จับประเด็นเพราะสื่อเขาก็รู้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมแล้วมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องอำนาจของนามสกุลของคนนามสกุลใหญ่ในที่สุดก็ต้องขึ้นศาลแล้วก็เป็นไปตามคาดรอลงอาญาในศาลมีการเจรจาแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวเรื่องของการยอมความที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ครอบครัวที่สูญผู้ที่สูญเสียชีวิตแล้วก็มีการการันตีว่า
นามสกุลสำคัญนี่ไม่มีเบี้ยวแต่ผ่านมาปรากฏว่าเปล่าครับกลายเป็นเรื่องขณะนี้แพรวาก็โตเป็นสาวใหญ่แต่งงานแล้วเท่าที่รู้แต่งงานกับคนดังแต่เขายังไม่เปิดชื่ออีกเพราะมีนายทหารท่านนี้บอกว่าถ้าใครมาพูดถึงเทพหัสดินจะฟ้องให้หมดเพราะนามสกุลเขานี่โยงกันถึงรัชกาลที่หนึ่งก็มีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่ไปตกลงยอมความกันในศาลแล้วทำไมไม่ชดใช้ให้เขาในเมื่อคุณก็เอานามสกุลไปอ้างในสำนวนศาลตรงนี้อะครับที่เป็นประเด็นที่ผมมองว่าคนมีนามสกุลใหญ่แล้วก็มีความสำคัญอ้างตัวมีความสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารรุ่นเดียวกับพลเอกประวิตรเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็อยู่ในโครงสร้างรู้สึกจะเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติดังนั้นคำขู่ก็น่ากลัวสื่อก็แหยงๆหน่อยเพราะมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอำนาจที่ถักทอมาถึงสื่อหลายฉบับผมถามหน่อยสิครับนามสกุลใหญ่หรือเล็กนี่มันทำให้สิทธิของคนมันไม่เท่ากันเลยนี่คือจุดประเด็นของวัฒนธรรมที่เป็นเผด็จการในความรู้สึกจริงอยู่ครับสื่อเขาไม่ได้เห็นด้วยประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรอกนามสกุลกูจะเล็กใหญ่ๆก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ตรงไปตรงมาแล้วทำไมมึงนามสกุลใหญ่นะทำไมมึงมีสิทธิพิเศษเหรอแน่ความรู้สึกอย่างนี้มันมีในหัวใจผมถามหน่อยเถอะครับนามสกุลใหญ่นามสกุลเล็กนี่นามสกุลเก่าแก่เนี่ยมันจะเก่าแก่เกินกว่าโรงพยาบาลฝรั่งหรือเปล่าเขาว่าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมาตั้งนี่ตั้งก่อนรัชกาลที่6นะครับโรงพยาบาลแมคโคมิกที่เชียงใหม่นี่ตั้งก่อนรัชกาลที่6นะครับทำไมผมขีดเส้นที่รัชกาลที่6เพราะรัชกาลที่6นี้พระองค์ท่านทรงไปศึกษาอยู่ต่างประเทศแล้วไปเห็นระบบนามสกุลเมื่อก่อนคนไทยไม่มีนามสกุลนะครับเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านจึงเริ่มต้นสร้างระบบนามสกุลขึ้นมันก็ร้อยกว่าปีเท่านั้นแหละครับอายุน้อยกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งที่เคยตั้งมาในประเทศไทยที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เกินเลยความจริงเพราะว่าโครงสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิมเหล่านั้นเราไม่มีนามสกุลเหมือนพม่าวันนี้ครับยังไม่มีนามสกุลครับองซานซูจีนี่ชื่อนะซูจีองซานเนี่ยเหมือนนามสกุลแต่จริงๆเอาชื่อพ่อมาใส่ครับดังนั้นเวลาเขาเรียกกันเนี่ยเขาจะใส่ชื่อพ่อกับชื่อปู่นั่นคือเสมือนหนึ่งเป็นนามสกุลไทยนี่ไปเอาแบบฝรั่งมาทั้งที่ดั้งเดิมเลยนั้นในประเทศไทยประเทศจีนวัฒนธรรมประเทศจีนใกล้กับเรามากกว่าแต่เราไม่เอาแบบจีนครับเราอาจจะดูถูกจีนด้วยซ้ำไปจีนเขามีนามสกุลมานานแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วคือแซ่แล้ววัฒนธรรมจีนกับวัฒนธรรมฝรั่งนี่เหมือนกันนะเอานามสกุลขึ้นก่อนนะเรียกแซ่เป็นหลักปรากฏว่าเรื่องนามสกุลที่มาเป็นวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากรัชกาลที่6แล้วนามสกุลประหลาดอย่างนายสุนัยและนามสกุลอีกหลายๆคนเนี่ยนะฮะพึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่9ครับผมเดิมก็ใช้แซ่ครับแต่ว่าตั้งแต่จอมพลป.เป็นต้นมาถึงเสล็จนี่ถ้าใครใช้แซ่จะไม่ให้เข้ารับราชการครับก็บีบบังคับกันให้เปลี่ยนนามสกุลก็เลยเปลี่ยนนามสกุลกันยืดยาวกันอย่างนี้เรื่องนี้ย้อนมาที่ฝรั่งหน่อยเรามาดูประเทศที่เป็นประชาธิปไตยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันพอเวลาอ่านประวัติศาสตร์อเมริกันเนี่ยครับที่เราถือว่าอเมริกานี่เขาเป็นประชาธิปไตยมา200ปีเริ่มต้นเขาก็เป็นประเทศที่มีผู้นำมาจากการเลือกตั้งที่มีประธานาธิบดีที่เรียกว่าประธานาธิบดีคนแรกของโลกในโลกนี้เมื่อ200ปีที่แล้ว
ไม่มีผู้นำที่ไหนมาจากประชาชนนะครับที่จะโหวตให้อเมริกานี่เริ่มต้นผมก็ถามฝรั่งหลายๆคนว่าเอนามสกุลวอชิงตันนี่จอร์จชื่อจอร์จนามสกุลวอชิงตันเขายังมีลูกมีหลานไหมผมเคยพาลูกมาเรียนหนังสือตอนเด็กๆผมก็ถามครูเขาที่นี่ว่าจอร์จวอชิงตันมีลูกมีหลานไหมมีคนยังมีชื่อนามสกุลไหมเพราะผมเคยได้ยินแต่นามสกุลวอชิงตันนี่ไม่เคยได้ยินใครบอกผมเป็นทายาทของจอร์จวอชิงตันรุ่นที่3รุ่นที่4ไม่มีครับได้ยินแต่ชื่อแอปเปิลพันวอชิงตันที่อยู่ในประเทศไทยก็ไปขายไอ้ลูกแดงๆเท่านั้นครูที่สอนลูกผมเขาตอบว่าโอ้เป็นคำถามที่ดีมากแต่ถามทำไมเนี่ยเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้รู้สึกเลยครับว่ามีนามสกุลเหมือนประธานาธิบดีคนแรกแล้วจะได้สิทธิพิเศษเป็นเกียรติยศไม่มีครับเสมอภาคกันหมดพออยู่มา5ปีนี่เดินทางท่องเที่ยวไปหลายที่ในประเทศอเมริกาเป็นคนช่างซักช่างถามช่างสังเกตของผมนี่ผมก็ถ่ายถามเลยเขาบอกว่าคงมีลูกหลานแต่เท่าที่ดูเกือบจะไม่เคยเจอนามสกุลวอชิงตันเลยเล็กมากไม่ใช่ถือว่าเป็นบิดาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเขาให้ความสำคัญกับจอร์จวอชิงตันครับแต่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับลูกกับหลานอะไรเป็นพิเศษนะไม่มีฮะจริงอยู่จอร์จวอชิงตันสถาปนาสร้างรัฐอเมริกาขึ้นมาหลังจากนั้นก็มีจอห์นอาดัมนะครับมีโทมัสเจฟเฟอร์สันคนสำคัญหลายคนครับที่เราอ้างอิงในประวัติศาสตร์อ้างอิงแนวคิดอย่างโทมัสเจฟเฟอร์สันนี่ก็เป็นคนเขียนปฏิญญาประกาศเสรีภาพประกาศอิสรภาพของอเมริกาแล้วก็มาเป็นประธานาธิบดีต่อมาแล้วเป็นคนสำคัญคนหนึ่งก็ไม่มีใครพูดถึงในเชิงเรื่องตระกูลครับว่านามสกุลใหญ่นามสกุลเก่าแก่ไม่มีครับแต่มีคนหนึ่งเขาบอกว่ามีครับสกุลนี้เยอะที่สุดลินคอนอับราฮัมลินคอนนามสกุลลินคอนชื่ออับราฮัมเป็นประธานาธิบดีคนที่16ที่ประกาศการเลิกทาสอนุสาวรีย์ใหญ่โตที่วอชิงตันดีซีใครไปก็ต้องไปเที่ยวอนุสาวรีย์ท่านนั่งบนเป็นสลักไว้เป็นรูปหินอ่อนเขาบอกว่าคนคนนี้มีนามสกุลวอชลินคอนมากที่สุดถามว่าเป็นลูกหลานหรือเปล่าให้ใช้พวกทาสในช่วงเวลา150กว่าปีที่แล้วที่เขาเลิกทาสเนี่ยคนที่เป็นทาสเป็นอิสระเนี่ยขอใช้นามสกุลไม่ได้ไปยื่นขอว่าขอใช้กับลินคอนลินคอนอนุญาตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับใช้ไปเลยครับวันนี้นายสุไนหรือคนไทยที่แปลงสัญชาติแล้วอยากจะใช้นามสกุลลินคอนก็ไปใช้เลยครับแม้กระทั่งว่าจะใช้นามสกุลวอชิงตันเขาก็ไม่ว่าไปเถอะครับไปจดทะเบียนเราแต่บ้านเรานี่ไม่ได้นะเอาเป็นเราตายนะตรงนี้ผมเปรียบให้ท่านเห็นว่านี่แหละครับวัฒนธรรมเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยมันเป็นเส้นเลือดฝอยอยู่ในร่างกายเรานะครับที่แตกที่ประสานร่างกายเรามาเป็นโครงสร้างนี่คือวัฒนธรรมขอให้เรารู้ว่าวัฒนธรรมเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเรายังเอานามสกุลเป็นใหญ่แล้วก็ชื่นชมกับนามสกุลเป็นรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่นามสกุลก็คือนี่คือวัฒนธรรมของคุณนางดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเราก็มาดูว่ากรณีเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้ตระกูลเทพหัสดินนายุทธยาขู่ฟ้องแหลกคนไหนด่าแพรวาแม่เหยื่อสิ้นหวังไม่รู้ชีวิตมีชีวิตอยู่หรือไม่เนี่ยคือน่าสงสารนะผมก็ดูข่าวเมืองไทยเนี่ยแม่ของคนที่เสียชีวิตไปหลายคนอายุก็มากแล้วเป็นคนยากคนจนส่งลูกเรียนจนได้เป็นครูบาอาจารย์คงได้ทำงานหน้าที่แทนที่จะได้พึ่งลูกพึ่งหลานก็มาตายเพราะอุบัติเหตุคันนี้เขาก็พูดถึงว่าเอเงินทองที่บอกว่าจะให้จะชดใช้ให้แล้วเป็นที่เป็นเหตุที่ทำให้ศาลใช้เป็นข้ออ้างในการรอลงอาญาเนี่ย
ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์ยังถูกกักเงินแต่ว่ามาอ้างนามสกุลกันแต่นามสกุลอยู่วิทยานี่ไม่ได้อ้างนะครับแต่นั่นรวยเรื่องกระทิงแดงนั่นก็ไม่ต้องติดตารางเหมือนกันครับขับรถชนตำรวจตายแล้วก็พ่อก็เป็นห่วงลูกมากพาลูกหนีคดีก็ต้องตามมาแต่ว่ากระทิงแดงนี่มีอิทธิพลเพราะจ่ายสตังค์เยอะในโครงสร้างอำนาจรัฐนี้ขนาดมีเรื่องกันอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของการรัฐประหารอำนาจมาตรา44ก็มีแต่ไม่มีการจับตัวลูกของลูกหลานกระทิงแดงคนนี้เลยนอกจากไม่มีการติดตามจับแล้วอัยการกับแถลงก็อ้อมแอมอ้อมแอมพลเอกอนุพงศ์ในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นยังไปเซ็นอนุมัติให้กระทิงแดงใช้ที่ดินป่าเสื่อมโทรมที่อีสานได้อีกเห็นไหมฮะดังนั้นไอ้นามสกุลใหญ่นี่มันไม่ใช่ใหญ่เฉพาะเก่าแก่ว่ามาจากสืบเชื้อสายเป็นข้าราชบริพารหรือเป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นนะครับแต่เป็นเชื้อสตังก็ใหญ่เหมือนกันครับนี่คือประเทศไทยทีนี้เรามาดูครับต่อไปนะฮะพลเอกคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะที่ว่าเป็นเพื่อนกับพลเอกประวิตรเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้ก็ผมเข้าใจคนเป็นหัวอกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ของแพรวาปู่ย่าตายายของแพรวาก็อย่างว่ารักหลานอุบัติเหตุมันไม่ได้อยากให้เกิดมันเกิดแล้วแต่ทีนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสตุ้งสตังมีก็ไม่ชดใช้ให้เขาอีกเหมือนกันนะอย่างกรณีกระทิงแดงนี่สตังเยอะชดใช้ให้หมดเลยครับแล้วก็พาหนีออกไปเลยแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าติดตามเพราะว่าคงจะมีการหว่านสตุ้งสตางค์ตามสายงานลงไปก็นี่คือสิทธิพิเศษ privilege อภิสิทธิในระบบขุนนางที่เราเรียกอมาตยาธิปไตยในระบบอมาตยาธิปไตยหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงแล้วในหลวงท่านก็มีพระราชดำรัสให้แก้ปัญหาตรงจุดเจ้าพวกนี้ก็ออกมาพูดกันประยุทธ์ก็ออกมาพูดบอกว่าจะสร้างความรักความสามัคคีภายในประเทศชาติให้มากยิ่งขึ้นนี่คือที่มาที่ทำให้ผมต้องมาตั้งเป็นหัวข้อวันนี้ล่ะครับว่านโยบายให้รักกันเนี่ยแค่มันปากกันเนี่ยคือมันที่จะเมาถ้าพูดถึงว่าคุณประยุทธ์อยากเห็นการสร้างความรักความสามัคคีทำไม5ปีที่แล้วขออนุญาตนะใช้คำว่าทำไมมึงไม่ทำต้องใช้ภาษานี้ไม่ใช่หยาบคายอาจจะหยาบคายครับแต่ว่าไอ้การที่บ้านเมืองเกิดความแตกแยกแล้วก็เสียหายต่อบ้านเมืองประยุทธ์ก็ยึดอำนาจเข้ามาโดยใช้ข้ออ้างนี้เพื่อจะมาสร้างความสามัคคีปองดองแล้วก็ไม่ทำเนี่ยวันนี้โกงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วยังจะมาใช้คำพูดบอกว่าจะสร้างความรักความสามัคคีให้เพิ่มขึ้นก็ถามว่าทำไมมึงไม่ทำที่ปั่นเห็นไหมนี่คือหัวข่าวที่ BBC เขาจับประเด็นในสิ่งที่ประวิตรออกจากการเข้าเฝ้าแล้วก็ใช้บอกว่าจะสร้างความรักความสามัคคีในประเทศชาติให้มากขึ้นมีประชุมครม.เมื่อวันอังคารก็ออกวาระนโยบายเร่งด่วน12ข้อแล้วก็พูดคำนี้ดังนั้นคำนี้เนี่ยก็เป็นคำเดียวกับที่อาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ให้สัมภาษณ์เป็นคลิปของหนังสือพิมพ์มติชนท่านก็พูดคล้ายๆผมเราต้องถือว่าผมพูดคล้ายๆท่านเพราะท่านพูดก่อนผมสองสามวันท่านบอกว่ามันแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยว่าเอาอะไรมาคิดก็เศรษฐกิจ5ปีมันนี่พังพินาศแล้วยังจะเอาในสมคิดมาอีก
เอาชุดเศรษฐกิจทั้งหมดมาแก้ปัญหาอีกมันคิดได้ยังไงเนี่ยอันนี้ใครไปฟังคลิปของอาจารย์นิธิเองนะครับในรายละเอียดเป็นอย่างนี้แล้วท่านยังพูดอยู่คำหนึ่งท่านบอกว่าสมคิดก็บอกว่าเศรษฐกิจจะดีเพราะได้มีการเลือกตั้งแล้วอาจารย์สนอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเศรษฐกิจดีเพราะมีการเลือกตั้งทำไมมึงไม่เลือกซะเมื่อ5ปีที่แล้วหรอวะนี่อาจารย์นิธิพูดอย่างนี้เลยก็5ปีที่แล้วก็เจ๊งแล้วก็ยังเอาชุดเศรษฐกิจชุดเดิมมาบริหารอีกแล้วพอผู้สื่อข่าวถามนายสมคิดนายสมคิดก็บอกเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะมีการเลือกตั้งแล้วอาจารย์นิธิก็เลยแย้งกลับไปบอกว่าแล้วทำไมถ้าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะการเลือกตั้งทำไมมึงไม่ทำเสียเมื่อ5ปีที่แล้ววะ แม่ท่านใช้ภาษามันด้วยนะภาษาดุดันๆอย่างนี้แต่เสียงท่านอ่อนกับผมนะครับแต่เนื้อความเนี่ยใกล้เคียงกันท่านไปเปิดดูเถอะครับแล้วพอมาวันนี้เมื่อรับพระราชดำรัสใส่ก้าวใส่กระหม่อมจากในหลวงแล้วเนี่ยท่านบอกให้แก้ปัญหาตรงจุดไปดูแลประชาชนเนี่ยท่านมาดูสิครับวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนที่สุดปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้วเป็นภัยแล้งที่มีการยืนยันว่าหนักที่สุดในรอบวิกฤตครึ่งศตวรรษครับแล้งหนักครึ่งศตวรรษนี่เป็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับของข่าวสดทุกฉบับเหมือนกันครับข่าวลงกันหนาหูที่บุรีรัมย์นี่เหลือน้ำที่จะใช้อีก23วันเท่านั้นครับแล้งอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งแล้งครับที่โคราชก็ภัยแล้งคุกคามหนักข้าวยืนต้นตายนับหมื่นไร่ครับภัยแล้งตรงนี้จะนำมาซึ่งดึงเศรษฐกิจลงมาอีกครับผลผลิตตกมาอีกปรากฏว่าข่าวที่ผมพูดนี้เป็นข่าวเมื่อวานนี้แต่ข่าวนี้ลงมาต่อเนื่องครับตั้งแต่25เมษายนภัยแล้ง2562กรมทรัพยากรน้ำขอชาวนางดทำนาปลัง5จังหวัดครับ4เขื่อนใหญ่ไม่มีน้ำครับน้ำเหลือน้อยมากนี่เป็นข่าวเมื่อเดือนเมษายนนะครับเดือนพฤษภาวันที่12พฤษภาก็มีข่าวภัยแล้ง62หักลากยาวคาดว่าจะสูญเสียทางเศรษฐกิจเพิ่มราวเดือนละ 1,000 ล้านบาทเศรษฐกิจก็เสียประชาชนก็เดือดร้อนเลือดตาแทบกระเด็นประชาชาติก็ลงข่าวเมื่อต้นเดือนนะครับกำลังซื้อรากหญ้าวูบหนักภัยแล้งจากภัยแล้งและบาดแข็งฉุดราคาพืชเกษตรครับท่านแปลกใจไหมครับว่าข่าวอย่างนี้เนี่ยทำไมมันยังอยู่ยาวดีแล้วเกิดแล้วไม่ได้ทำอะไรผมเลยต้องย้อนกลับมาเรื่องงบกลางเดี๋ยวงบประมาณก็จะต้องเข้าสภาหลังจากเปิดอภิปรายนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยไอ้ตัวงบกลางที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกมาหลายครั้งว่างบกลางนี่เอาไว้ใช้สำหรับฉุกเฉินเรื่องภัยพิบัติภัยธรรมชาติต่างๆแผ่นดินไหวภัยแล้งน้ำท่วมแล้วนายประยุทธ์นี่แปลกที่สุดผิดสังเกตมากครับตั้งงบกลางไว้สูง 400,000 กว่าล้านย้ำอีกทีครับสมัยทักษิณเป็นนายกเขาก็ตั้งไว้แสนล้านจำเป็นต้องตั้งไว้งบกลางโดยไม่ต้องทำโครงการว่าจะเกิดภัยพิบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้ฉุกเฉินเนี่ยแสนล้านคุณอภิสิทธิ์ไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็แสนล้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ปีละแสนล้าน
นายประยุทธ์พอยึดอำนาจปั๊บปีแรก3แสนล้านเกือบ4แสนล้านครับหย่อนปีที่2 4แสนแล้วก็4แสนกว่านะฮะ4แสนกว่าล้านเนี่ยมาจนถึงปี62และผมเชื่อว่างบประมาณปี63นี่ไม่ต่ำกว่า4แสนกว่าล้านครับเผลอๆจะถึง5แสนล้านเพราะงบประมาณก้อนใหญ่มันกลายเป็น3ล้านล้านแล้วถามว่าท่านเคยได้ยินข่าวว่านายประยุทธ์เอางบฉุกเฉินนี่ไปช่วยเหลือภัยพิบัติที่ประชาชนได้รับไหมไม่มีครับผมถึงตั้งคำถามว่าไอ้งบกลางนี้เนี่ยมึงแอบแฝงเอาไปใช้อะไรพี่น้องครับผมพูดแค่นี้ไม่ต้องพูดต่อนะครับเดี๋ยวทีวีถูกปิดอยู่ต่างประเทศมันก็ประท้วงทีวีที่ผมใช้โลคอสตอนนี้เคยถูกห้ามฉายในประเทศบ้างเหมือนกันถ้าพูดถึงในสิ่งที่บางสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ว่านี่คืองบแอบแฝงของคนบางคนที่จะเอาไปใช้โดยไม่ได้ตั้งไว้สำหรับประชาชนกับ 400,000 กว่าล้านนี้ปรากฏว่าเมื่อเอางบประมาณไปใช้ก็โกงกันจนกันเป็นข่าวเล่าหรืออื้อฉาวก็คือพลเอกประวิตรเอาไปใช้ตอนภัยแล้งในปี558มาปีนี้หนักแล้วก็ยืนยาวอยู่เป็นข่าวมาตั้งแต่เมษาแล้วครับจนวันนี้ถึงกรกฎาคมแล้วนี่ยังไม่มีข่าวเรื่องแก้ภัยแล้งถ้าถามบอกโอ้ยภัยแล้งจะแก้ได้ยังไงเล่าคุณสุนัยโครงสร้างการขุดลอกหนองคลองบึงนี่ส่วนหนึ่งมันก็ต้องทำต่อเนื่องโครงสร้างในส่วนที่จะต้องเตรียมงานคือเอาน้ำดูแลพี่น้องประชาชนก็ต้องแถลงให้ประชาชนรู้เรื่องนี้จะว่าในประยุทธ์ไม่ทำเลยก็ไม่ได้ครับประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารปรากฏว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้ครับนี่เป็นข้อดีของประชาธิปไตยนะครับมีคนด่าสภาก็เดี๋ยวก็จะตั้งอภิปรายยติมีแน่ครับเพราะผมเป็นผู้แทนราษฎรมา20กว่าปีนี่เรื่องภัยแล้งมันเป็นปัญหาใหญ่ของประชาชนต้องอย่างน้อยที่สุดแก้ได้ไม่ได้ฝ่ายใครก็ต้องนำเรื่องเข้าสภาดังนั้นการอภิปรายเรื่องนโยบายเนี่ยต้องมีเข้าไปแน่นอนในประยุทธ์จะบอกว่าไม่ให้อภิปรายอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอภิปรายไม่ไว้วางใจนะมันไม่ได้ครับนี่คือระบบประชาธิปไตยนี่คือข้อดีของประชาธิปไตยที่ต้องมีการร้องเรียนมีการตรวจสอบและเป็นการร้องเรียนที่ประชาชนเห็นชัดเจนว่าอยู่ในสภาให้ถึงหูนายกเลยออกอากาศสดเลยนายประยุทธ์ก็คงจะตอนนี้ท่านเห็นไหมหน้ามันมุ่ยๆทุกครั้งเพราะในการประชุมครม.หลังจากถวายสัตย์แล้วก็กำหนดนโยบาย11ข้อครับสุดท้ายข้อ12ต้องเติมภัยแล้งเข้าไปครับท่านเห็นหรือยังครับว่าไอ้ครม.ชุดนี้มันสนใจความทุกข์ยากของประชาชนจริงหรือเปล่าผมถึงบอกมันเอาแค่มันปากเท่านั้นอยู่ข้อ12ครับเกือบจะหลุดแล้วครับและไอ้ข้อ11อะไรอ่ะไอ้ข้อ11ก็เรื่องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เรียกว่าขายตัวเอาหน้ารอดจ้ะพรรคประชาธิปัตย์ยอมไม่ได้เพราะว่าตั้งเงื่อนไขไว้ว่าฉันจะไปร่วมกับโจรทั้งที่ร่วมกับโจรมาตั้งแต่ต้นในการปิดก่อจราจรปิดกรุงเทพที่ผมวิเคราะห์ข่าววันแรกที่รายชื่อครม.โปรดเกล้าออกมาเลยนะผมบอกว่าดูรายชื่อครม.นั้นต้องมองหลายมุมที่ยังไม่มองในประเทศไทยเลยคือครม.ชุดนี้คือการจัดอำนาจจากการก่อจลาจลมาจากกปปส.กับคสช.ที่ร่วมกันก่อจลาจลตอนที่นายสุเทพทำแล้วครม.ชุดนี้สายผู้ก่อจลาจลมากที่สุดคือสายประชาธิปัตย์กับสายกปปส.ครับอย่าไปมองว่านายสุเทพมีรัฐมนตรีคนเดียวนะต้องมองประชาธิปัตย์และมองกปปส.ที่แฝงเข้าไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐดังนั้นครม.ชุดนี้เป็นครม.ที่มาจากการก่อจลาจล
ก่อเพื่อจะเกิดการรัฐประหารดังนั้นประชาธิปัตย์ก็เลยกระมิดกระเมียนเรื่องรัฐธรรมนูญก็เลยถูกบรรจุไปเป็นข้อที่11ครับเอ้านี่คือเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมอย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและจากประชาชนคุณไปสัญญากับประชาชนอย่างไรคุณก็ต้องมาใส่ดังนั้นวาระ12ข้อนี้เรื่องสำคัญอีกอันนึงคือเรื่องกัญชาก็ต้องใส่เรื่องรัฐธรรมนูญนี่เกือบหลุดครับก็เป็น11สุดท้ายลืมไปแล้วครับเรื่องภัยแล้งก็เลยได้ไปข้อ12มี12ข้อส่วนไอ้เรื่องออกจากท้องแม่ท้องพ่อมาก็ได้ทันทีแสนบาทอันนั้นก็ต้องใส่ชาวบ้านเขาดูแต่ว่าเมื่อใส่ไปแล้วมึงจะเอาสตังค์ที่ไหนมาทำโครงการนี้อีกเรื่องนึงนะครับคงต้องกู้ขนาดหนักแน่เพราะอะไรครับเพราะมีไฟบังคับไฟบังคับอยู่แล้วที่คุณจะต้องเอางบประมาณไปจ่าย3ก้อนก้อนที่1ไฟบังคับคืองบประมาณครึ่งหนึ่ง 50% เป็นเงินเดือนค่าใช้จ่ายในระบบราชการนี่เป็นปัญหาแก้ไม่ได้แล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆก้อนที่สอง 25% โดยประมาณนะฮะใช้หนี้ผูกพันครับไปซื้ออาวุธกู้เงินมาโปะบัญชีงบประมาณขาดดุลต้องกู้เงินมาโปะไม่งั้นไม่พอใช้เก็บภาษีไม่เข้าเป้าเผลอๆต้องกู้เพิ่มอีกนี่ 25% โดยประมาณก็ไป 75% แล้วเหลืออีก 25% เอามาใช้จ่ายไอ้ 25% นี้วันนี้มีไฟบังคับอีกครับไฟย้ายกระทรวงครับที่ผมเรียนท่านแล้วว่ามีโครงการที่กระทรวงที่เป็นวังเก่าทั้งหมดจะถูกเรียกคืนแล้วก็เอากระทรวงออกไปตั้งที่อื่นค่าใช้จ่ายย้ายกระทรวงอีกค่าใช้จ่ายย้ายค่ายทหารอีกอันนี้เป็นไฟบังคับที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้จนกระทั่งประวิตรถอยแล้วถอยนี่ไม่ใช่ยอมแพ้แต่ไม่กล้าสู้นะดังนั้นเหลือ 25% ยังมีไฟบังคับเพิ่มเข้ามาอีกแล้วยังจะมีการซื้ออาวุธอีกถามว่างบประมาณ 25% ที่เหลืออยู่เนี่ยต้องเจียดไปสร้างบ้านพักทหารที่สระบุรีที่ลพบุรีเพราะจะต้องมีหน่วยทหารย้ายออกไปจะต้องไปสร้างกระทรวงมากกว่า1กระทรวงไม่ใช่เฉพาะมหาดไทยซึ่งวันนี้มหาดไทยจำได้ไหมครับที่ผมพูดถึงเรื่องการย้ายกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นวังเก่าเดิมนั้นจะไปอยู่ปากเกร็ดแต่มันช้าพูดตั้งแต่2ปีที่แล้วยังจัดไม่ได้ตอนนี้ไฟจี้ตูดครับไม่รู้ไฟอะไรนะให้ไปอยู่เจริญนครได้ที่ราชพัสดุติดแม่น้ำถนนติดถนนเจริญนครแต่หน้ากระทรวงมหาดไทยนี่กว้างแค่30เมตรนะฮะเล็กกว่าบริษัทของ CP อีกนะครับติดถนนเจริญนครอีกหน้ากว้าง30เมตรเท่านั้นแต่ก็จะต้องไปสร้างกระทรวงมหาดไทยที่นั่นไอ้งบประมาณตัวนี้จะต้องถูกจัดมาอย่างไม่อาจจะปฏิเสธได้แล้วคุณจะหาเงินที่ไหนไปทำโครงการดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบแน่นอนที่สุดครับไอ้วาระเร่งด่วน12วาระเนี่ยต้องถูกอภิปรายปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังตามมาไม่ว่าจะจากภัยแล้งเป็นเรื่องที่รู้กันหมดอยู่แล้วครับนี่กกร.หั่น GDP ปีนี้เหลือแค่ 2.9 ถึง 3.3 เตรียมถกธนาคารประเทศไทยสัปดาห์หน้าแก้บาทแข็งเรื่องบาทแข็งทำให้เกิดวิกฤตขณะนี้ก็ใช่นะครับหนังสือพิมพ์ทันหุ้นบอก GDP วูบลุ้นคลังธนาคารประเทศไทยช่วย25กลุ่มหุ้นเด่นมีอนาคตอ้าวผมเอาข่าวเศรษฐกิจมารีวิวให้ท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็น
ว่าเรื่องอย่างนี้ใครก็รู้ครับแม้จะเป็นข่าวเล็กข่าวไม่ดังแต่มีคนรู้มองเห็นเชิงโครงสร้างว่ารัฐบาลประยุทธ์น่าจะแก้ปัญหาไม่ได้และสุดท้ายก็จะถูกอภิปรายเพราะเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำเฉพาะแค่แถลงนโยบายนี่นายประยุทธ์ก็อาการขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วครับเพราะเกิดมาไม่เคยเจอปรากฏว่าเขาแถลงตกลงกันว่าจะเอา3วัน25 26 27ท่านเห็นไหมครับการกำหนดนั้นจะเข้าเฝ้าภายใน15วันเนี่ยมันเอาวันไหนก็ได้ทำไมคุณต้องเอา25 26 27พฤหัสศุกร์เสาร์ครับทำไมผมเน้นตรงนี้ครับเพราะยังไงเสียพอเริ่ม25คุณขยายอีกวันไม่ได้เพราะพอเจอ28เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10แสดงให้เห็นชัดว่าการอภิปรายไม่จำเป็นต้องอยู่พุธพฤหัสในการประชุมสภาพฤหัสศุกร์เสาร์ได้เห็นไหมฮะแล้วทำไมไม่ทำก่อนนะนี่คือเทคนิคที่รัฐบาลประยุทธ์โหนสถาบันกษัตริย์จนเคยตัวตั้งแต่ตอนเลือกตั้งก็พยายามจะเลื่อนมาให้ใกล้กับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทั้งที่มึงเลือกก็ได้24กุมภามึงก็เลื่อนมาเป็น24มีนาอยากจะทำให้24เมษาแต่ว่าพลังต่อต้านมันหนักมากเดือนหนึ่งก็เอาเพื่อให้มาใกล้กับงานบรมราชาภิเษกเราก็เห็นชัดเจนว่าวันนี้เพื่อจะเอาเวลาหายใจโดยใช้งานบรมราชาภิเษกอ้างเข้าสู่ประชาธิปไตยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ววันนี้ยังไม่เลิกโหนครับถามว่าทำไมต้องมากำหนดให้มันใกล้กับงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมก็ทำไมไม่เอาสักวันนี้เลยเล่าพฤหัสนี้นี่18 19 20เพราะกลัวเนื่องจากว่าเวลาประชุมสภาเนี่ยครับมันยังติดพันขออีกวันหนึ่งครับเพิ่มอีกวันอาจจะเป็นวันที่4ก็ได้คุณชวนก็บอกว่า3วันนี่เหมาะแล้วจริงฮะก็พอได้3วันสมัยยิ่งลักษณ์ก็3วันส่วนใหญ่ก็3วันแต่ปรากฏว่าวันนี้นายประยุทธ์ขั้นเนื้อขั้นตัวกลัวเหลือเกินสั่งการมาที่ประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาคุณพรเพชรก็เลยออกข่าวว่า2วันก็พอพี่พรเพชรที่เคารพนี่พี่น้องกันนะรุ่นพี่ผมที่จุฬารัฐศาสตร์จุฬาพี่พรเพชรที่เคารพวางตัวดีๆนะเดี๋ยวมีใครเขาเปิดโปงในจังหวะที่เหมาะๆนี่น่าจะแหกนะครับท่านรองประธานรัฐสภาหรือประธานสภาวุฒิใครเขาก็รู้ว่าพี่นี่เป็นผู้พิพากษาที่ร่วมกันรัฐประหารวางแผนกันกับคสช.ด้วยเขาถึงได้เอามาเป็นประธานสภานิติบัญญัติไงแล้ววันนี้เขาก็อุ้มมาเป็นประธานวุฒิมาเล่นบทนี้แล้วนี่กรุณานะครับอย่ารับใช้เผด็จการตรงๆให้รู้จักอายรู้จักกระมิดกระเมียนบ้างไม่ใช่สั่งปั๊บทำปุ๊บดันมาแถลงบอกจะเอาเหลือ2วันเพราะว่านายประยุทธ์วิตกกังวลมากวันนี้เลยโอรพ่ออยู่แล้วครับคันนี้25 26 27 3วันก็เต็มกลืนมาชนวันที่28อภิปรายไม่ได้เพราะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วยังจะบีบให้เหลือแค่26 27เพื่อบีบมาค้ำเหลือ2วันแล้วประชุมอันนี้มันเป็นประชุมแถลงนโยบายวุฒิสภาก็มานั่งด้วยครับไอ้วุฒิสภามันก็ไอ้เลือกปากประเภทลิ้นกระดาษทรายน้ำลายแล็กเกอร์นี่เลียท็อปบูทจนได้เป็นได้ดิบได้ดีนี่
ก็เตรียมจะขึ้นมาตีรวนก็จะทำให้การอภิปรายของฝ่ายค้านถูกดึงเวลาออกไปอีกจนกระทั่งพูดถึงนายประยุทธ์ไม่ได้เจาะไม่ได้เห็นไหมครับเอาเถอะยังไงก็ซะนี่ก็เป็นประชาธิปไตยก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าคุณทำประเจิดประเจ้อมากในสภาก็ต้องพูดเขาไม่พูดเต็มที่ในส่วนไหนก็จะพูดว่าวันนี้คุณกำลังโหนสถาบันเอาวันเวลาของสถาบันมาบล็อกอีกแล้วนะครับ3วันก็จะมาให้จะให้เหลือ2แล้วไม่ให้กระเถิบเลยครับคือพูดง่ายจากวันเสาร์เที่ยงคืนต้องจบในสภาก็มีนะไม่จบก็ถึงเช้าวันอาทิตย์ก็จะลำบากมากขึ้นทั้งหมดนี้ที่ผมบอกกับท่านนี่ครับสถานการณ์ปริ่มน้ำอย่างนี้สถานการณ์วิกฤตการทางการเมืองเสียงปริ่มน้ำเกิดจากการที่ประชาชนไม่ได้ศรัทธาคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ใช้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่ขี้โกงหลอกลวงประชาชนว่ารีบๆลงประชามติซะเถอะแล้วจะได้รีบเลือกตั้งมันก็ไม่เลือกพอเลือกเสร็จกฎหมายที่ขี้โกงก็มาใครเย็งกกต.ก็ช่วยกันคะแนนเสียงที่ได้ก็ยังไม่พอวิกฤตเศรษฐกิจก็ตามมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกเรื่องค่าเงินบาทเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างอเมริกากับจีนวิกฤตภัยแล้งหลายอย่างเนี่ยมันรวมกันมาถามว่าใครก็เห็นครับพลเอกอภิรัตน์ผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการทหารสูงสุดมันเห็นทั้งนั้นครับแล้วมันก็เห็นว่าเห็นถ้าจะไปไม่ได้แน่ถ้าไปไม่ได้มันก็ต้องยุบสภาหรือเปลี่ยนรัฐบาลซึ่งรัฐบาลอำนาจนี้ก็จะหลุดจากทหารออกแม้จะมีโครงสร้างกฎหมายแต่ตัวนายกเป็นตัวสำคัญไม่ใช่เป็นทหารก็จะหลุดมาสู่ถ้ายังอยู่ในโครงสร้างเดิมก็จะหลุดมาสู่คุณอภิสิทธิ์และคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าคนอื่นนี่ถ้าเขาไม่ยอมให้ไม่ยอมละไม่ยอมซาวเสียงใหม่ยังอยู่ในโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐถ้าประยุทธ์อยู่ไม่ได้ก็ต้องหลุดมาถึง2คนนี้ครับเพราะคนอื่นไม่ได้เสนอชื่อไว้ตามรัฐธรรมนูญไม่มีก็เป็นยากก็จะไม่ให้ยุบสภาเลือกตั้งก็จะแพ้อีกก็จะไม่ให้อีกมันก็จะรัฐประหารเห็นไหมฮะใครก็เห็นครับนิเคอีเอเชียนรีวิวที่ผมพูดกับท่านไปแล้วว่าเขาจับตาเรื่องกองทัพเป็นสำคัญคุณจะได้สัดส่วนยังไงในสภาไม่สำคัญเพราะวันนี้ระบบของเราเป็นระบบเผด็จการสื่อญี่ปุ่นเขาก็จับนี่ครับเขาออกมาอย่างนี้เขาตามตลอดนะครับนี่เป็นข่าวที่เป็นบทสัมภาษณ์ของพลเอกสนธิบุญยรัตน์กฤณ ex army chief who asked Thaksin back use of coup in Thailand อดีตผู้ที่ล้มรัฐบาลทักษิณได้ออกมาพูดว่าไทยนี่ไม่อาจจะหนีการรัฐประหารได้แล้วผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับท่านนิดหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลสะดวกหน่อย Voice TV เขาเอาไปแปลแล้วแม้จะแปลแบบกระมิดกระเมี้ยนไม่หนักนะก็โอเคครับเอาได้พลเอกสนธิชี้รัฐประหารซ้ำเป็นไปได้ในเนื้อความท่านไปหาอ่านเอาดูนะครับไม่ใช่หมายความว่าพลเอกสนธิคอมเมนต์คสช.ไม่ใช่นะครับแต่พลเอกสนธิเข้าไปพูดถึงเรื่องความทุกข์ยากของประชาชนแล้วมีพรรคการเมืองนี่ไปฉวยประโยชน์เอาจากคะแนนเสียงนั้นแล้วซื้อเสียงแล้วจะเข้ามาถอนทุนไอ้นี่พูดเรื่องเก่าอีกนายสนธิคน
ามว่าทำไมมันถึงพูดเรื่องนี้ผมก็จะบอกให้ท่านทราบว่าสายข่าวจากการวิเคราะห์เนี่ยในหมู่ทหารในระดับสูงเนี่ยเขามองปัญหานี้เหมือนกันหมดว่าถ้าประยุทธ์ไปไม่รอดเขาไม่ให้อำนาจไปอยู่ในมือประชาชนไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์หรือจะเป็นคุณอนุทินยุบสภาเขาก็รู้ว่าแพ้แน่ก็จะกลับมาสู่พรรคเพื่อไทยเขาไม่ยอมแน่นอนเขาก็จะทำรัฐประหารอีกแต่การทำรัฐประหารมันไม่ง่ายแล้วเพราะหนึ่งมันไม่ชอบทำในระบบโลกในศตวรรษที่11ไม่ชอบทำในสายตาประชาชนไม่ชอบทำในสายตาประเทศ G8 มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เขาบอยคอตบีบคุณแล้วก็ไม่ชอบทำเท่าที่ผมวิเคราะห์มาแล้วว่าแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็คงไม่ทรงโปรดที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปการันตีอะไรนะครับเพียงแต่เห็นการจัดอำนาจทหารใหม่การปรับโครงสร้างที่เอาทหารราบ2กรมกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11ที่อยู่ในกรุงเทพที่เป็นกำลังหลักในการยึดอำนาจไปที่อยู่ในกองพลที่1นี้ไปขึ้นตรงต่อราชองครักษ์แล้วย้ำอีกทีแล้วพลม.2ฐานมายันรถถังนี่ก็ไปอยู่สระบุรีปตอก็ไปอยู่ลพบุรีดังนั้นในกรุงเทพหมดแต่ว่ามันยังไม่หมดนะปีนี้หรือปีหน้าเพราะต้องใช้เวลาดังนั้นไอ้วิธีคิดของทหารแบบโบราณนี่มันก็มาสะท้อนออกที่พลเอกสนธิพลเอกสนธิพูดเรื่องนี้มีบทบาทอะไรอ่ะอำนาจก็ไม่มีแล้วคุณสุนัยใครจะไปฟังแกผมเห็นตรงกับท่านไม่มีใครฟังในสนธิแต่พลเอกสนธิในฐานะที่เคยทำรัฐประหารมาแล้วกำลังให้ราคากับตัวเองเพราะตัวเองนั้นรู้ทั้งรู้ว่าฉันยึดอำนาจล้มทักษิณเมื่อปี2549แล้วก็ไม่ได้อะไรได้เงินมาก้อนหนึ่งก้อนนี้ก็ไปตั้งพรรคมาตุภูมิแล้วในเส้นทางถนนประชาธิปไตยผมบอกแล้วว่าในเส้นทางนี้ทหารอย่ามาแล้วก็จะบาดเจ็บพลเอกสนธิก็บาดเจ็บไม่ได้รับเลือกตั้งเลยได้ส.ส.คนเดียวแล้วก็ได้คะแนนพอเป็นปฏิริษีได้อีกคนวันนี้พลเอกสนธิก็บาดเจ็บจะทำเหมือนคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้เพราะคุณประยุทธ์นั้นเกาะกลุ่ม3ปทรราชป๊อกประวิตรประยุทธ์ในฐานะทหารเสือราชินีที่เรียงลำดับกันมา3รุ่นต่อกันแล้วก็ต่อรองกับบ้าน4เสาจนกระทั่งตัวเองได้ขึ้นเป็นนายกหลังจากต่อรองเกือบ2เดือนในช่วงแผ่นดินเก่าก็เลยได้เป็นนายกวันนี้กำลังเดินเส้นทางแบบเดียวกับพลเอกสนธิแต่พลเอกประยุทธ์ก็คิดว่าไม่เหมือนสนธิกูได้เสียงมาตั้งเยอะแต่ในทางปฏิบัติกันก็คือจมบ่อโคลนหนักกว่าถอนไม่ขึ้นจะมองว่าดีกว่าสนธิไม่ได้แล้วครับพลเอกสนธิได้2เสียงใช่ครับประยุทธ์ได้70-80เสียงจากรัฐธรรมนูญขี้โกงกกต.ขย่งช่วยเนี่ยแต่ก็ล่อแร่พลเอกสนธิผ่านกระบวนนี้มาแล้วแต่อำนาจไม่เท่ากับไอ้3ปทรราชนี้พอมีรัฐธรรมนูญใหม่จะต้องเลือกตั้งก็ยังอยากจะมีอำนาจอยู่ก็เดินเข้าไปในพรรคชาติไทยของท่านบรรหารก็หวังว่าจะเอาศักดิ์ศรีที่ตัวเองเคยเป็นผบ.ทบ.ยังมีเครือข่ายกับคสช.จะเข้าไปล็อบบี้เอาพรรคชาติไทยมาร่วมรัฐบาลชาติไทยเนี่ยเขาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ต้องมีคุณก็ได้แล้วเอาคุณก็มาเสียตำแหน่งรัฐมนตรีทำไมปรากฏพลเอกสนธิเดินเข้าพรรคชาติไทยวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรในชาติไทยเพราะดันเดินเข้าไปในกระเป๋ามีแต่ลมฮะมีแต่ลมขี้เหนียวมีบ้านอยู่ในกรมทหาร
ก่อนจะออกจากพบทบเขาก็สร้างบ้านโดยงบประมาณภาษีของประชาชนให้อยู่ไอ้พวกนี้ก็ยังมีคอนเน็กชันอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีความสัมพันธ์ในสายตาข้างนอกทำนองว่าเป็นรุ่นพี่ประยุทธ์เป็นพบทบเก่าก็จะเอาไอ้คราบอันนี้เข้าไปในพรรคชาติไทยเพื่อจะได้มีที่ยืนในทางการเมืองในทางสังคมการเมืองอย่าลืมว่าเรื่องอย่างนี้เขามีกติกาคุณจะมาด้วยในกระเป๋ามีลมแล้วจะไปเอาของกินของใช้เงินทองมาใส่กระเป๋าของคุณโดยผมไม่ได้หมายความไปเอาเงินจากพรรคชาติไทยนะแต่จะเอาอำนาจจากพรรคชาติไทยโดยจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นแคนดิเดตเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งก็รัฐมนตรีมันมีไม่ได้อยู่แล้วก็มีรัฐมนตรีได้ว่าการหนึ่งตำแหน่งคุณประพัฒน์โพสุทนยังต้องไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรทั้งที่อาวุโสกว่ารัฐมนตรีว่าการไม่รู้เท่าไหร่ในป๊อปก็ได้แค่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นพลเอกสุนทรก็ไม่ได้อะไรในกระเป๋าตัวเองจะมาเป็นสสก็แก๊กก็ไม่เหมาะแต่เขาก็ยังไม่ให้ครับไม่ได้อยู่ในชนะปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งในห้าคนด้วยแล้วชาติไทยก็ได้นิดเดียวครับจะเอาอะไรอีกอ่ะเห็นไหมครับวันนี้ก็หลุดเนี่ยถ้าถามบอกว่าแล้วทำไมไม่ทำเองซะเลยเล่าก็ตั้งพรรคแบบกะเลวกะล่าทั้งหลายเนี่ยก็ได้อยู่แล้วกูก็ไม่อยากเสี่ยงอยากกินของฟรีบุคลิกของพลเอกสนธิเนี่ยผมก็จับประเด็นได้วันที่ผมเป็นผู้แทนหลายคนก็ไปหลงคารมผมบอกอย่าไปหลงคารมมันนะไอ้มอนี่แม่งเป็นเผด็จการตั้งแต่หัวจดตีนมาทำดีกับท่านทักษิณเราก็เอาโอเคทำดีก็ให้เป็นประธานกรรมธิการวิสามัญไม่ใช่สามัญนะประธานกรรมการวิสามัญในการจะออกกฎหมายพระราชบัญญัติปรองดองในสนธิก็อยากจะหาที่ยืนให้ตัวเองในระบบที่ตัวเองผิดหวังมาแล้วเพราะวันที่รัฐประหารเขาไม่ให้แม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรีพอยึดอำนาจเสร็จก็ต้องให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ขึ้นเป็นนายกตนก็เป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจพอกเกษียณเขาก็ถีบไปขอเป็นรัฐมนตรีเขาก็ให้แค่เป็นรองนายกคือไม่มีอำนาจเป็นหุ่นรู้ทั้งรู้เข้ามาสู่สภาก็ได้แค่สองเสียงที่ยืนก็ไม่มีก็ทำท่าดีกับผู้แทนเข้ามาหาพรรคเพื่อไทยเอายอมสารภาพผิดหวังว่าจะมีที่ยืนที่มีเกียรติคือการมาที่การปรองดองซึ่งโครงสร้างเผด็จการเขาก็ไม่เอาครับไอ้คสช.ชุดนี้ในวันที่มันเป็นโครงสร้างเป็นพบทบที่อายุเป็นพบทบนี่มันก็ไม่เอาเพราะอำนาจหลักเขาไม่เอาดังนั้นวันที่เสนอกฎหมายเรื่องการปลอมดองแล้วก็ให้นายพลเอกสนธิเข้าเป็นกรรมการแล้วก็รู้ว่าจะได้เป็นประธานแน่พรรคประชาธิปัตย์ที่ก่อจลาจลก็โกรธครับคุณหญิงกัลยาณีพาสสในสภามาด่าพลเอกสุทธิที่นั่งอยู่ข้างหลังครับผมก็เห็นครับไอ้ความขัดแย้งตรงนี้พลเอกสุทธิก็พยายามจะจำแรงแปลงกายมาเป็นนักประชาธิปไตยก็ไม่สำเร็จมีการยึดอำนาจอีกวันนี้ก็อะไรผมที่บอกผมสัตว์ประเภทหนึ่งที่ชอบกินขี้มันก็มากินขี้อีกก็มาพูดเรื่องการยึดอำนาจอีกถามว่ายึดอำนาจแล้วคุณยึดได้เหรอไม่ได้หรอกครับแต่บรรยากาศจะยึดอำนาจนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการมันเขาไม่ใช่โยนหินถามทางนะโยนหินหาทางเพราะเรื่องราวการพูดอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในวงสนทนาของนายทหารชั้นสูงทั้งนั้นครับว่าถ้าประยุทธ์ไปไม่ได้แม้จะให้อำนาจเต็มแล้วอำนาจก็ขอแคร์แม้จะมีอำนาจโครงสร้างอยู่ในกรมนก็แล้วถ้ายังไปไม่ได้อีกก็จะยึดอำนาจอีก
นิเคอีกนะครับออกข่าวมานิเคอีออกข่าวมาเมื่อวันที่17จุลายกรกฎาผมวิเคราะห์ก่อนที่จะมาเป็นรายการวันนี้ในตอนกลางคืน3ทุ่มคือข่าวมันไวนะในวันที่17วันที่18คือวันเนี้ยข่าวนิเคอีออกมา17ไอ้พวกที่สัตว์ประเภทหนึ่งชอบกินขี้มันก็เดินตามแถวมามาประชุมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ออกมายืนแถลงข่าวกันนะครับออกมายืนแถลงข่าวกันครับยืนหน้าพวกบอกบุญไม่รับนะฮะที่ผมบอกพวกนี้บอกบุญไม่รับนะพวกผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมทั้งผบ.ตร.ด้วยนะครับท่านเห็นใช่ไหมฮะเครื่องมือหนุนรัฐบาลแก้ปัญหาประเทศสื่อเขาก็รู้ครับผู้บัญชาการเหล่าทัพผบ.สูงสุดปลัดกระทรวงผบ.ตร.ผบ.ทบ.ทอ.และฐานผบ.ตร.มาประชุมกันแล้วเหมือนกับรับลูกของนิเคอีเอเชียนรีวิวจริงๆคงไม่ได้มารับลูกหรอกครับแต่ว่าเส้นทางมันเป็นอย่างนี้มันฟังข่าววิเคราะห์ได้ว่ามันคิดกันอย่างนี้จริงๆครับดังนั้นสิ่งที่พลเอกสนธิพูดนั้นก็คือเอาเรื่องของคนในแวดวงทหารมาที่เขาคุยกันน่ะกูมาทำข่าวนิเคอีก็เลยไปสัมภาษณ์ก็เลยออกเมื่อวันที่17กรกฎาคม18พวกนี้ก็มาเดินมาเหมือนเดิมครับมาประชุมกันเป็นงานรูทีนหนุนประยุทธ์แล้วพูดเป็นนัยยะที่แปลกๆไม่เคยแสดงตัวอย่างนี้นะครับในระบบประชาธิปไตยฝ่ายพลเรือนว่าหนุนทักษิณเต็มที่หนุนยิ่งรักเต็มที่มันพูดเหมือนกันครับแต่เป็นการตอแหลแต่มันไม่เคยแสดงออกอย่างนี้จากการที่มาประชุมกันนะครับเมื่อวันผมอ่านเป็นข่าวนิดหนึ่งเพื่อจะปิดรายการวันนี้เวลา 9:00 น.วันที่18กรกฎาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกพรพิพัฒน์เบญจสิริผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกลือชัยรุดดิกผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยสิรินผู้บัญชาการทหารอากาศและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพร้อมเพรียงกันเสร็จแล้วก็มีการแถลงข่าวครับการแถลงข่าวก็คือพลตรีกฤตจันนิยมโฆษกกองทัพไทยแถลงข่าวจุดยืนของกองทัพยังคงเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการแก้ปัญหาประเทศชาติภายใต้จุดยืนสำคัญคือพิทักษ์ปกป้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนการดำเนินการของกองทัพไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมจะดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆของประเทศชาติในอนาคตเมื่อถามว่าบทบาทของทหารดูแลความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสภาพไปแล้วพลเอกกฤษฎ์กล่าวว่าพลเอกพรพิพัฒน์ผบ.สูงสุดย้ำกำลังในกองทัพไทยขอให้อดใจรอคอยดูแลและเป็นกำลังสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลยังมีเวลาขณะที่กำลังเริ่มต้นกองทัพจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทำงานภายใต้จุดยืนที่กล่าวข้างต้นถ้าเราจะถามว่าเอ้าแล้วคุณสุนัยไม่เห็นก็บอกเลยว่าเขาจะทำรัฐประหารไม่มีใครเขาพูดหรอกครับเรื่องนี้แล้วไม่เห็นเขาบอกเลยว่าถ้าประยุทธ์อยู่ไม่ได้เขาจะยึดเขาไม่ได้บอกแล้วทำไมคุณสุนัยมาบอกว่าเป็นอย่างนี้ได้วิเคราะห์ข่าวนี้ได้ไงก็ถ้าข่าวนี้เป็นข่าวเดียวนะครับไม่มีข่าวของพลเอกสนธิให้สัมภาษณ์นิเคอีเอเชียนรีวิวเราอาจจะจับต่อไม่ได้
แต่เป็นการสัมภาษณ์หลังจากที่พลเอกสนธิให้สัมภาษณ์ก่อนคงไม่ใช่วันเดียวนะแต่หลายวันแล้วล่ะแต่นิเคอิเขาเพิ่งตีพิมพ์เขียนบทความเรียบร้อยก็ตีพิมพ์บทวิเคราะห์แล้วก็มาลงข่าวแล้วเราถ้าไม่มีข้อมูลอื่นอีกว่าพลเอกสนธิแกทำไปเพราะอะไรถ้าไม่มีแหล่งข่าวเลยว่าที่แกเอามาพูดนี่ก็คือเอาเรื่องของไอ้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายนี่แหละมันคุยกันหลายทีแล้วแล้วพลเอกสนธิก็คงอย่างว่าใช้สิทธิความเป็นรุ่นพี่เป็นผู้ยึดอำนาจมาก่อนเลยเก็บมาเล่าให้นิเคฟังเมื่อเขาสัมภาษณ์ก็พูดออกไปดังนั้นคำพูดของพลเอกสนธิคือการอธิบายการประชุมวันนี้นะที่เป็นรูปธรรมเป็นข่าวมาการประชุมผู้นำเหล่าทัพอย่างนี้ที่เป็นทางการเป็นข่าวที่ออกมาในวันนี้นั้นในทางปฏิบัติคงมีการประชุมนอกรอบกันก่อนแล้วครับมีการพูดจากันหลายครั้งนี่คือข่าวที่เราได้มาดังนั้นวันนี้ข่าวพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินกับข่าวการประชุมผบ.เหล่าทัพสูงสุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและเรื่องราวที่เราเห็นมาวิกฤตการณ์ทางการเมืองเสียงปริ่มน้ำเสียงไม่พอวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเรื่องค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นผลมาจากปัญหาความขัดแย้งสงครามการค้าระหว่างจีนสหรัฐเศรษฐกิจตกต่ำส่งออกติดลบปัญหาภัยแล้งหนักหน่วงหลายเรื่องที่ผมเล่าให้ท่านฟังมาทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่คนพวกนี้เขาคิดแล้วเขาคิดว่าถ้าประยุทธ์ไปไม่ไหวเขาก็จะทำการยึดอำนาจแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้มะรืนนี้ยังกระเสือกกระสนกันไปอีกพักหนึ่งแต่ว่าเราต้องรู้ล่วงหน้านี่คือรายการเกาะติดคิดทันข่าวนะครับที่เป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับเอาขอบพระคุณทุกท่านนะครับคุณบุญเจิดบอกอาจารย์สุนัยรู้ดีว่าปัญหาจริงๆคืออะไรแต่แกพูดไม่ได้ครับแหมรู้ทันผมอีกคุณเจิดบอกอย่าเลิกฟังเพจนี้นะครับให้ฟังต่อไปเอาหลายท่านเขียนมาให้กำลังใจเยอะแยะนะครับขอบพระคุณนะครับอย่าลืมครับเรากำลังสร้างสถานีสุนัยทีวีให้แข็งแรงขึ้นอีกอันหนึ่งหลังจากที่สุนัยแฟนคลับมีสมาชิกกว่า 50,000 ไปแล้วสุนัยทีวีจะต้องขึ้นมาอีกอันหนึ่งเผื่อว่าเป็นทางเลือกเพราะไม่รู้ว่ามันจะปิดฉบับไหนไอ้ปิดช่องไหนถามว่าปิดได้ไหมมันปิดโดยตรงไม่ได้หรอกครับ YouTube กับกสช.นี่เขาไม่ได้เอาอะไรกันไม่เกี่ยวกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้ช่องทางอื่นล็อกได้ดังนั้นเราก็ต้องมันจะผูกเตรียมผูกมาเราก็ต้องเตรียมแก้ไว้ก็มีสถานีอีกช่องหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆ เนี่ยครับช่วยกด Subscribe นะครับในรายการ YouTube ที่ผมจะนำขึ้น YouTube แล้วใส่ภาพอะไรให้เรียบร้อยเหมือนโทรทัศน์จริงๆเนี่ยนะท่านเปิดดูอีกทีหนึ่งช่วยเปิดดู YouTubeในช่องสุในทีวีถ้ายังไม่เคย Subscribe กด Subscribe เสียถ้าเคยกดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับแล้วช่วยบอกต่อไปเพื่อให้สมาชิกมันแข็งแรงขึ้นในช่องสุในทีวีแล้วใช้เป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการคสช.อย่างถึงที่สุดเราจะหวังพึ่งสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยไม่ได้แม้กระทั่งPeace TV ก็คงพึ่งเขาไม่ได้เต็มที่แล้วครับเพราะตอนนี้ท่านจตุพรก็ต้องแสดงบทบาทแปลกๆอย่างที่เราเห็นอันนี้ไม่ได้ว่ากันแต่เห็นใจเพราะมันอยู่ในประเทศเรามาทำอันนี้ร่วมกันนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นภารกิจร่วมกันของเราในการต่อสู้กับบริการอย่างถึงที่สุดเพื่อจะสร้างประชาธิปไตยนำประชาธิปไตยกลับมาสู่ประเทศไทยให้ได้โดยสันติวิธีแต่จะดำเนินการยังไงค่อยๆกันช่วยคิดสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการสดและช่วยกดแชร์กดไลค์และจะขอบพระคุณมากถ้าท่านเข้าไปช่วยกดดูอีกทีหนึ่งนะฮะในสุนัยทีวีใน YouTube ครับแล้วกด Subscribe เสียกดแล้วไม่ต้องกดอีกถ้ายังไม่กดให้กดแล้วก็ช่วยแชร์ต่อ
เอาละครับขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับวันเสาร์ครับสวัสดีครับ